กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าที่ผ่านมามักจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถขยะแล้วก็นำขยะมาเททิ้งไว้ตามพื้นที่ชุมชนริมถนนนะคะตอนนี้เนี่ยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณมีแมลงวันจำนวนมากค่ะและหนำซ้ำนะคะขยะตรงจุดนั้นก็มีขยะที่เป็นพิษอีกด้วยความเดือดร้อนนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงทุกรอต่อค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบกองขยะบริเวณหาดไพลินพื้นที่หมู่2ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีเจ้าหน้าที่นำขยะมาเททิ้งที่ริมถนนทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณมีแมลงวันจำนวนมากอีกทั้งรถที่สัญจรไปมาต้องคอยขับหลบกองขยะขนาดใหญ่จากการตรวจสอบขยะมูลฝอยบางส่วนมีส่วนประกอบของสารพิษหลายชนิดเช่นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นถ่านไฟฉายและถ่านนาฬิกาหากขยะเหล่านี้ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเดือดร้อนตอนกินข้าวเมื่อวานมันก็เกาะกับข้าวมันเต็มหมดเลยกินยังไม่ได้เลยตอนเช้ามันเน่นหมดเลยอ่ะหมากนะเมื่อวานขนนมขนตมเด็กนี่ต้องขอบก็นี่ดีเนี่ยเขาเทไว้บนถนนรถลาวิ่งลำบากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นรถเขาก็วิ่งยากเพราะเทไว้บนถนนกันหมดอ่ะไม่ยอมเข้าไปเทข้างในชาวบ้านก็เดือดร้อนแมงวันเยอะมีกลิ่นเหม็นเขาไม่จัดการเอาเวลาไฟไหม้ไฟไหลก็ฟันชาวบ้านก็เดือดร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้นำขยะจากอบต.คลองใหญ่และเทศบาลคลองใหญ่เทศบาลหาดเล็กนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ของตำบลไม้รูดเนื่องจากทุกวันนี้ขยะเพิ่มปริมาณมากขึ้นหลายเท่าตัวทำให้มีพื้นที่ไม่เพียงพอกับการทิ้งขยะและขณะนี้ยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนคุณผู้ชมคะนอกจากปัญหานี้จะส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่แล้วนะคะก็ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคนในชุมชนแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ